ป้าซองขับรถเหรอมองดูทางด้วยบึน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 ไม่าขับรถเหรอบึน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 ถ้าเปลี่ยนแก้เปลี่ยนแก้เปลี่ยนแก่อยู่ไหนบึ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 นมีแต่หน่อยมีแต่หน่อยบึน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 โอ้ยไงไม่ดูทางเลยเว้ยไม่ดูทางข้างหน้าเลยเว้ยออโต้ออโต้ต้องทำออโต้วะมองหลังอย่างเดียวเลย มองท่อป่ะหันมาดูท่อไม่ใช <fal diver> ่บ <hi> ึนบนบึนบนบึดบึนบึนบนบึนบึนบึนปึนบ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 ึนนบึนนบึนนนะนบึบนบึนนบึนบนบึนนบึนบนบึนนบึนนบึนนนบนบ่บนบ ะะซึ่งในว,วันที่20มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยดัชนีเซตเนี่ยขึ้นไปปิดอยู่ที่1537แล้ววันที่21ถัดมาเลยก็เปิดต่ำฮะคือเปิดโดดลงมาแล้วก็ลงไปทัวข้างล่างครับไปทําต่ําสุดเนี่ยอยู่ที่1517ถือว่าต่ํามากนะก็คือหลุด1 5 0 0อย่างที่ผมได้เล่ามาตลอดนะครับว่า1520เนี่ยมันไม่อยู่หรอกมันจะไปอยู่อีกทีหนึ่งเนี่ยนู่นเนี่ย1491ให้มองตรงนี้เลยให้มองข้ามช็อต แต่อย่างไรก็ตามในชุดของการดิ่งพัสุทาลงมาอย่างเงี้ยมันจะต้องมีการเด้งอยู่แล้วแต่จะเป็นการเด้งเพื่อลงต่อนะคือถ้าเกิดเป็นมุมมองของเมื่อวานเนี่ยผมมองว่ามันมีโอกาสที่จะเด้งแล้วขึ้นไปเทสไฮได้ด้วยนะครับแต่ถ้าลงมาในลักษณะนี้ไม่เทสไฮแน่นอน,นครับจะเป็นการเด้งแหละแต่เป็นการเด้งเพื่อลงต่อไฮสูงสุดที่น่าจะเป็นไปได้นะครับก็คือ150แค่นั้นไม่น่าจะเกินนี้นะครับแล้วก็จะพาทัวร์ลงไปข้างล่างในทีนี้ จุดที่เป็นไปได้จุดแรกนะครับคือ1491ก็ตี1490แล้กันจะได้ไปเรืๆนะฮะเป็นต้นไปนะมีโอกาสที่จะลงไป1470 1450แล้วก็พันสีบวกนิดๆน,นะครับก็ตามตรงนี้เลยนะฮะเนี่ยนะข้างล่างจะเป็น1425แล้วก็มีโอกาสที่จะหลุดได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่วางแผนเล่นในระยะสัน้นในช่วงนี้นะอาจที่จะวางมือไปก่อนถ้าจะเล่นสั้นนี่ต้องสั้นจริงๆไม่ได้เทรดไปเลย แต่ถ้าเกิดใครวางเกมในระยะยาวโอกาสของคุณใกล้เข้ามาแล้วครับรอติดตามได้เลยนะครับสวัสดีเพื่อนเทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง m ั n นี่ฮีโเรามาร่วมกันสร้างสังคมนังทุนคุณภาพไปพร้อมกันกับช่อง m ั n นี่ฮีโครับในคลิปนี้นี่คือรายการติวเข้มกวอนเทดประจำเช้าวันพฤหัสที่22มิถุนายน ปีสอ6 6มีหุ้นตัวไหนมีข่าวอะไรน่าสนใจเราไปดูพร้อมๆกันนะครับเขาบอกว่า PTT ซ่อนมูลค่าเฮลแคร์ธุรกิจใหม่แรงสวนตลาด PTT ธุรกิจใหม่ l i f s s i i n n e นะครับมาแรงบริษัทยาไต้หวันกำไร Q1 ว6นทับ66นี่โต168%ส่องราคาหุ้นลงทุนแค่2ปีโดด300%เดินหน้าดันนำวิวัฒน์เมดิคอ เข้าตลาดขณะที่ตัว IP ก็เตรียมดันลูกเข้าตลาดเช่นกันเรามาแยกแยะก,กันก่อนนะตัวปตทเนี่ยมันไซส์มันแบบใหญ่มากๆครับถ้าเทียบนะก็เหมือนกระช้างอะไรกันนะครับทีนี้ตัวบริษัทยาไต้หวันที่ไปลงทุนเนี่ยโตร้อยหกสิบแปดเปอร์้างโตสามร้อยเปอร์เซ็นต์บ้าง,300งอาจจะตัวเท่ากับอะไรเดียคาบ,บา巴า <laughs> หรือแบบอาจจะแค่กระตายย่ายแค่นั้นนะอ่ะนะคิดดูนะว่ากระต่ายจะสามารถทําให้ช้างมันกระเทือนได้ไหม นะกระต่ายโดดทีหนึ่งช้างมันก็คงไม่กระเทือนอะเนาะถามว่าโตเร็วไหมกระต่ายอาจจะแบบจากลูกกระต่ายกลายเป็นกระต่ายโตเต็มวัยเนี่ยมันอาจจะโตเร็วนะครับแต่ว่ามันจะไม่มีผลอะไรกับช้างเลยเพราะฉะนั้นตัวลูกที่มาอย่างเงี้ยมันจะไม่ได้ทำให้ปตทกระเทือนแม้แต่น้อยเด้งขึ้นหรือเด้งลงเนี่ยไม่เกี่ยวนะครับแต่อย่างตัว IPIP IP เนี่ย Cap มาร์เก็ตแคปยังน้อยอยู่นะครับระดับน่าจะหลักๆโซนหลักพันล, 1, ล้านนะฮะยังไม่ถึงหมื่นล้าน เตรียมดันบริษัทลูกข้าตลาดเนี่ยผมเดาว่านะว่าจะเป็นตัวร้านยาของเขาซึ่งเขามีอยู่2แบรนด์นะครับแต่ก็อย่างไรก็ตามในช่วงนี้การสป i ินออฟเนี่ยมันยิ่งจะมีแต่ทำให้ตัวแม่ด้อยค่าลงนะเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับตัวแรกก็คือตัว p d t ทรงกราฟยังไม่มีอะไร,รชุดของการนำถ่ายมีโอกาสลงไปเทส29อีกด้วยซ้ำส่วนตัวมองว่าน่าจะุดนะครับส่วน29.5แล้วก็ i p i n t e r เตอร์ฟาร์ชุดนี้เป็นชุดของการทำฐานอยู่ยังไม่มีอะไรนะครับแนวรับจะอยู่โซน11บาทถึง11บาท50ตังเน็ตไม่อั้นจ่ายเกินพันแข่งลดเลิงแอดวานยังจะมาแข่งกันอีกเหรอมันเหลือแค่สองเจ้าเลยสื่อสารเปลี่ยนไปสำรวจตลาดพบแพ็กเกจราคาถูกหายเกลี้ยงจะใช้เน็ตไม่อั้นไม่ลดสปีดต,ต้องจ่ายเกินพันอ๋อเขาไม่ได้แข่งกับรถราคาแล้วนะครับ เออเนี่ยโปรละย้ายค่าให้ส่วนลดไว้แก็กพกจพีเมียี่หลือ25%จากเดิม50%โอ้โหก็คือมาเต็มๆแล้วฮะทีนี้แอดวานเขาก็จะได้ประโยชน์ต้องเรียกว่าการแข่งขันมันลดความรุนแรงลงแลเนาะเนี่ยก็ตามที่เห็นนะแอดวานจะมองแนวต้านอยู่ที่242นะครับคิดว่าถึงเร็วนี้แหละนะครับ SJWD รายได้30 0 0 0ล้านบุกงบ SCGL โตกระโดดนะฮะน่าจะเป็นลูกเข้ามาปะ มองครึ่งปีหลัง256ทายทยานนะเล่งบุกงบ scg Lo จิสติกเต็มสูบพร้อมปักธงรายได้ชน30,000ล้าน sj w d นะชุดนี้ยังคงเป็นขาลงอยู่ยังไม่สุดแน่นอนครับแนวรับมัน16บาทนะฮะแล้วก็แนวรับถัดไปจะอยู่ที่ประมาณ15บาทครับเดลต้าเสียวทันบนคุกอีกครั้งหลุดอ๋อหมายถึงติดติดที่1ที่2อง่หรอ เสียทันบนคู่อีกครั้งหลุดเซต Delta เดลต้าเสี่ยงหลุดเซต50และเซตร้อหลังหุ้นเข้าเกณฑ์แคชบาลานบลบรกชี้หากติดอีกหนึ่งครั้งในช่วงเดือนสิงหาถึงพฤศจิกายนนี้จะหลุดจากการคำนวณทันทีทำสถาบันลดพอร์ตอุ้ยเดี๋ยวนะคนที่ถือเดลต้าเนี่ยหลักๆเป็นสถาบันหมดเลยนะครับ ถ้าเพื่อนๆเ,เข้าไปดูตัวพู้ถือหุ้นรายใหญ่ของเดลต้าก็เป็นสถาบันหมดเลยถ้าหลุดเซ็ตร้อยเนี่ยเสียวแน่นอนครับบอกเลยว่าเสียวมันจะหลุดจริงๆหรอครับฮะมันมันมันจะหลุดหลุดได้หรอครับผมไม่คิดว่ามันจะหลุดนะฮะมันมากิดแกมันใหญ่มากนะครับอ่ะมาดูนะฮะอ่ะมุมมองนะฮะผมไม่ไม่คิดว่าจะหลุดครับผมคิดว่า น่าจะขึ้นต่อได้น่าจะไปเทส100อ้อยอันนี้ปกตินะแล้วก็น่าจะไปเทสที่ร้อยห้ถึงร้อได้เลยผมให้แนวต้านอยู่ที่1 0 5่งศูาถึงหนึนะครับสำหรับเดลตา้าอยู่กับที่ทันหุ้นนะฮะ A5 เปิดโครงการใหญ่8ปดพันล้าน A5 เนี่ยมันเพิ่งจะโดนทุบลงมานะบุกเงิน jv หนุนครึ่งหลังโดดนะฮะมาดูครับเนี่ยทุบทุบลงมากี่เปอร์เซ็นต์วะเนี่ยสิบลงมาโหดมากลงมาทาใหม่ลลงมา ข้างล่างใหม่ตรงนี้ไม่ใช่จุดซื้อนะฮะถ้าเกิดอยากจะรอซื้อรอซื้อ,อ,อถแถวแถวสามดนะครับเอฟไอดีเพวางเกมลุกสีเคมีพันผุดโปรดักใหม่ดีเพน d ก็เพิ่งดูไปเมื่อวานโอเคอะยังยังยังเล่นกันอยู่ในกรอบนะฮะยังไม่ได้ไปไหนแนวต้าจะอยู่ที่6กบาทยี่สินเกิดนี้นะครับข่าวหุ้นนะฮะเดลต้านี้ผ่านไปแล้วนะครับ JMT ราคาลงลึกจังหวะซื้อ จเย็นรับกําไรปีนี้2,000ล้านตัว17%อ่ะมาดูว่าเป็นจังหวะซื้อจริงหรือเปล่าครับตัว JMT JMT โซนนี้ถ้าลงและจะมีจังหวะซื้อจริงๆนะครับมันจะต้องอยู่แถวๆ37บาทซึ่งยังไม่ถึงนะฮะตอนนี้38.75นี่ต่อลงไปก่อนอย่างแย่ๆต้อง38ท่วนเออหรือไม่ก็ต้องเป็น37หน่อยๆนะครับถึงจะเป็นจังหวะที่น่าสนใจ BLC ลงสนามเทรดวันนี้เดี่ยงครับเดี่ยงนะฮะจังหวะชอบหุ้น ACE ราคาต่ำกว่ามูลค่ากิจการ2.5หมื่นล้านเขาบอกว่าหุ้นไฟฟ้าปรับตัวลงมามากโดยเฉพาะบริษัทขนาดกลางและบริษัทขนาดเล็กบางตัวซื้อขายกันในสัดส่วนราคาตา่อมูลค่าธรรมชีเพียงหนึง่งเท่าเศษเทียบเท่ากับบริษัทขนาดใหญ่ที่มี P ต่อ book value ถึง4ถง5ถึงเท่สาสำหรมุมมองทางลบมากเกินไปเงน,น,นะฮะก็เขาเชียร์เป็น ACE EV value ที่ประมาณ2.5หมื่นล้านและทรัพย์สินรวม2.040หมื่นล้านเอาเรามาดู ACE นะ่าะยังเป็นขาลงอยู่ยังคงเป็นขาลงอยู่ยังทำฐานไม่สำเร็จนะฮะถ้ามอง ACE ก็ต้องมองแนวรับแถวๆ1.9 1 8นะครับ ให้มันใกล้สต็อปลอ s มากที่สุดนะครับสต็อปลอ s อยู่ที่1.81โ okay, อเคนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูหุ้นที่ติดสแกนแต่มันจะติดไม่เยอะนะเพราะว่าโอ้ตลาดมันลงมาแรงมากนะครับเริ่มจากตัวแรกเน้นเป็นเล่นสั้นในกรอบ3-5วันนะโอเคนะตัวแรกคือ P S D บอกงี้นะครับหุ้นที่เราไล่มาวันนี้ถ้าเขาไปเปิดเล่นกันในราคาที่มันต่ำกว่าแท่งที่เราเอามาให้ดูอย่าเล่น โอเคไหมถ้าในวันนี้มีการเล่นสมมติอ่า PSG มันอยู่ที่0.80ถึง0.85ใช่ไหมถ้าเปิดมาเล่นกัน0 7 9อย่เงี้ยอย่าไปเล่นโอเคนะให้เข้าใจตรงกันนะเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์คือมันดึงลงกระแรงนะครับแต่ในชุดที่มันดึงลงแรงเนี่ยมันจะมีการเด้งกลับอยู่แล้วอ่าเรามาลองดูที่ PSG ในกรอบเนี้ยเราจะลุ้นขึ้นไปเทสแนวต้านที่9 2ตังค์นะครับกรอบแนวเล่นก็คือ 85ตังถึง92ต่อด้วยตัวสกายสกายเหมือนกันสกายไม่ควรลงมาเล่นในโซนที่มันต่ำกว่าแท่งนี้นะครับก็คือประมาณ24บาทถ้าจะเล่นกันจริงต้อง25บาทบวกอ่าแล้วก็แนวต้านจะอยู่ที่27ถึง28นะครับ NR f o o d ตัวนี้ก็มองว่ามันผ่านโซนแนวรับมาแล้วนะครับแล้วก็แนวรับโซนนี้อยู่ที่5.35ถ้าจะมองกรอบก็ต้องขึ้นไปเล่นที่5.70 นะครับแต่ถ้าเกิดวันนี้เปิดมาราคาเรามาเล่นในโซนแบบ5.20 5.15เนี่ยอย่าไปเล่นให้ข้ามไปเลยโอเคไหอ่าถัดมานะครับวีรันดานะครับโซนนี้เมันกันมีโอกาสที่จะมีการกลับตัวได้ค่อนข้างสูงแนวะต้านเราจะไปมอง7.4เลยแต่ถ้าเกิดวันนี้นะครับเขาไปเล่นกันในโซนที่ต่ํากว่า6.95ก็อย่าไปมองโอเคไหมต้องเน้นในเรื่องของความปลอดภัยนะครับแล้วก็ s t ็อป o อ s จริงๆอะ่ะ ถ้าใครถือวิลันดายอยู่นะสต็อปรอจะอยู่ที่6.80แต่ถ้าเกิดใครเข้ามาเล่นนะครับตรงนี้ก็สต็อปรอยอยู่ที่6.90ครับถัดมาคือ MGC นะครับ MGC เนี่ยถ้าเกิดวันนี้ไปเล่นในโซนที่ต่ำกว่า8.5อย่าไปยุ่งนะครับแต่ถ้าเกิดเล่นกัน8.7ขึ้นไปน่าสนแนวต้านก็อยู่ที่9.3ไม่เกินนี้นะครับแล้วก็ตัว Triple I ที่บอไเนี่ยไม่ได้อัปเดตมานานมากแต่ที่เอามาให้ดูนะครับเพราะว่ามันลงมาอยู่ในใกล้โซนของแนวรับมากๆเลยนะครับแนวรับเนี่ยโซน10บาทก,กว่าเนี่ยนะสิบเนี่ยผมไม่ได้มองนะครับผมไปมอง10.40ซึ่งถ้าเกิดราคาลงมาใกล้10.40มากเช่น10.60 10.50น่าสนใจมากเพราะโอกาสในการเด้งจะสูงแต่เป็นการเด้งเพื่อลงต่อนะครับแนวต้านก็ไม่เกิน12บาทครับแล้วก็ตัวสุดท้าย เหมือนจะสวยที่สุดเลยนะครับตัว jts อันนี้ต้องบอกกันตรงๆนะหลักหกมันก็ปั่นกันนั่นแหละเออมันเป็นหุ้นที่ไม่ควรที่จะเข้าไปจับจองถือเป็นระยะเวลานาน,านแต่ควรที่จะเล่นกันแบบพอหอมปากหอมคอแล้วก็ถอยกันนลงมานะครับโซนนี้มันมาพร้อมกับวอลุ่มแล้วมีโอกาสที่จะแนลนดี้กันต่อนะครับแนวต้านก็อยู่ที่35 4 0ถึงี ถือได้ไม่เกิน3-5วันเอาเล่นเอาแค่นี้พอนะครับโอเคอจบลงไปแล้วนะใครจะไปเฝ้าหน้าเทรดสามารถไปเฝ้าได้เลยส่วนใครที่ถามคำถามนิ้งไว้เรามาพูดคุยต่อในช่วงท้ายคลิปนะฮะแล้วก็จังหวะนี้เนาะใครที่สนใจอยากจะศึกษาหาความรู้เกี่ยวพวกหุ้นเดเทหาหุ้นยังไงดูน่าเทรดยังไงเซตอัพน้าเทรดกันยังไงตั้งโปรแกรมยังไงสอน ทุกอย่างนะครับตั้งแต่การลงโปรแกรมเลยจนถึงการเซตอัพหน้าเรศนะครับใครที่สนใจสามารถสั่งซื้ออ e ีบุ๊กไปอ่านได้ที่ Line แอดมัน e ี่ฮีโ e b นะครับอ e ีบุ๊กเดทเล่มแดงเล่มนี้เลยนะครับพิเศษสุดๆเลยถ้าเกิดใครซื้อไปก็จะได้สิทธิ์ในการขอคำปรึกษาเป็นระยะเวลา3เดือนคำปรึกษาในที่นี้คือการเรียนรู้นะฮะก็คือเข้ามาปุ๊บอ่านแล้วงงสงสัยเราไปดูหน้าเรศจริงๆว่าเฮ้ยหน้าเรศอย่างนี้ เราควรจะทํายังไงแอคชั่นกันยังไงดีครับอ่าอย่างนี้มาปรึกษาได้แต่ถ้าเกิดมาในมุมมองที่แบบว่าวันนี้เล่นหุ้นตัวไหนอย่างนี้มันไม่ใช่การเรียนรู้นะครับอันนี้เราจะขออนุญาตข้ามขออนุญาตไม่ตอบโอเคนะครับแต่ถ้าเกิดมาเลยมาเป็นแผนเลยไอ้อย่างนี้ใช้ได้ไหมโอเคอย่างนี้เรามาคุยกันเพราะมันจะเกิดการเรียนรู้กันทั้ง2ฝ่ายนะครับโอเคนะฮะใครที่สนใจนะครับก็แอดไลน์ทักททยกันมาได้ที่ไลน์แอดมันนี่ฮีโร่ตรงนี้ได้เลยครับผม เดี๋ยวเรามาดูกันต่อที่คําถามสวัสดีครับอาจารย์ขอคําแนะนําเราเลือกหุ้นมาสักหนึ่งตัวตั้งสต็อปลอ s ไว้แล้วแต่อยากทราบวิธีจุดเข้าซื้อหุ้นตัวนั่นปกติพอเลือกซื้อหุ้นที่พักตัวแล้วเลือกซื้อจะโดนกินตลอดครับฮ่าฮอาจารย์มีข้อแนะนําไหมครับยกตัวอย่าง plus อ,อันนี้ ตั้งสต็อป o อส7.20วันนี้มีแท่งแดง2แท่งนะครับสอบถามตอนเช้าครับถ้าหุ้นตัวนี้เราจะเข้าจะเลือกเข้าแบบไหนดีโอเคอ่ะเรามาดูโชคดีที่เขาให้ตัวอย่างมาด้วยนะครับหุ้น plus อ๋อแท่งแดง2แท่งนี่เหรอโอเคมาอ่ะดูตัวนี้ซัก่อนนะครับจริงๆเนี่ย plus เขามีการกลับตัวมานานแล้วนะตั้งแต่ชุดนี้อันนี้อันนี้กลับตัวชุดแรกนะครับ ราคาเข้าที่ดีเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ6.6แถวๆนี้นะเพราะเนื่องจากมันเป็นขาลงอะนะเวลาเข้าเราก็ต้องเข้าขึ้นย่อยอ,อย่างเงี้ยถูกต้องนะครับตัวนี้เป็นการกลับตัวครั้งที่2แล้วก็ชุดนี้เป็นชุดกลับตัวครั้งที่3ทีนี้มาดูทุนเขาได้เลือกทุนไหมเขาไม่ได้เลือกทุนแต่เขาให้สต็อปลออย่างเดียวที่7.2แล้วเขาบอกว่าพอเลือกหุ้นที่พักตัวแล้วเลือกซื้อจะโดนกินตลอดเนี่ยนะครับแล้วเขาก็ตั้งสต็อปลอที่7.2 สต๊อปลอดที่7.2ก็คือตรงนี้ถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้เลยนะครับวางไว้ที่7.2ตัวนี้ได้เลยเพียงแต่ว่าต้นทุนน่ยผมไม่รู้ว่าซื้อมาจากไหนแต่ถ้าซื้อจากโซนนี้การกับตัวครั้งแรกมันก็จะเป็นการล็อกกําไรเึ้ออกไหมถามว่ามันหลุดได้ไหมมันหลุดได้ถามว่า2แท่งนเนี้ยเนี่ยแท่งแดง1แท่งแดง2เนี่ยเสียทรงไหมคําตอบคือไม่เสียทรงนะครับไม่มีผลอะไรต่อตัวราคาเลยทั้งน,น,นั้นก่อนหน้านี้ล่ะอ่ะอย่างนี้แท่งแดง3แท่ง นะครับอาโดจิไม่นับก็ได้นับหนึ่งสองนี่ก็แดงนะแล้วมันเป็นไงมันก็ไปต่อนะอ้าวอย่างงี้หนึ่งสองสามสี่ห้าแดงติดติดกันห้าแท่งเป็นไงมันก็ไปต่อนะไอนน้แดงอีกสามก็ไปต่อไอ้แดงสองเงี้ยมันไม่ได้แปลว่ามันกลายเป็นขาลงนะครับมันเป็นชุดของการพักตัวเท่านั้นเองเออแต่ตั้งสตอ2เจ็ดจุดสองถูกต้องแล้วนะครับทีนี้ต้องมาดูว่าต้นทุนเราอะซื้อได้ดีแค่ไหนเรามาดูกันต่อไอ้เ่ครับแม็ก ถือว่าเป็นการย่อตัวในขาขึ้นใช่ไหมสต็รอสสิใช้ได้ไหมยเยี่ยมมากนะฮะมาดูครับตัวหุ้นแม็กเนี่ยถือว่าเป็นการพักตัวในขาขึ้นถูกไหมถูกครับแต่การพักตัวในลักษณะอย่างนี้ดูนะดูชุดของการพักตัวอันดับแรกมันเกิดตัวรีเจ c คชันครับ1อันนี้1อันนี้2นะครับแต่แท่งนี้ไม่ไม่รีเจคแล้วแปลว่าอะไรแปลว่าสแท่งที่รีเจคเนี่ยมันมีแรงซื้อกันมาอยู่ ไม่รู้ว่าเป็นแรงซื้อพ่อะอะไรแต่แรงซื้อนั้นผมอ่านตรงนี้นะมันหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 2. การพักตัวอยู่ในโซนเนี้ยที่มีแรงซื้อกลับมาตลอดเนี้ยมันนานเกินไปครับตรงนี้วันนี้เท่าไหร่ยีิบสาเดือนหแล้วก็ตัวแท่งล่าสุดคือยีเอ็ดเดือนหนี่คือผ่านมาประมาณ1เดือนแล้วเพราะฉะนั้นแล้วระยะเวลาในการพักตัวที่นานเกินไปสุดท้ายมันจะตกครับหุ้นมันจะไม่ไปครับมันจะเบื่อครับ มันจะเกิดอาการที่แบบว่าคนที่เข้ามาสะสมในโซนนี้โอ้โหแล้วก็ไม่ไปสักทีวะแล้วก็หุ้นเราก็ลงมาในกูก็ม,มีไม่มีเงินซื้อแล้วเนี่ยมันมันจะออกอารมณ์อย่างนี้นะฮะแล้วสุดท้ายมันจะหลุดครับพระ,ะนั้นใต้แนะนําก็คือวางสปลอสอย่างไวเลยนะสิบสองจุดหกแต่ถ้าทนได้ก็วางที่สิบสองจุดหนึ่งก็ได้นะฮะอันนี้เขาเขาวางที่เท่าไหร่สิบสองจุดหกอ่าอย่างนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับ a อทุนสิบสี่บาทแนวนโน้มจะลงต่อใช่ไหมคะ แบบนี้สตอมลอที่12.5ได้ไหมมันน่าจะดุดแล้วนะครับ ES ตอนนี้เหลือเท่าไหร่วะนี่11.5ได้วยซ้ําไปนะครับก็ล่วงลงต่อแต่ว่ามันมันเป็นลักษณะของการลงผ่านแนวรับสําคัญนี่คือแนวแนวรับเดิมนะอยู่ที่11.9เพราะฉะนั้นมันจะมีโซนของการเด้งได้แต่เด้งก็จะมองว่าเป็นการเด้งเพื่อลงต่อนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เข้ามาเล่นในกรอบโซนนี้ ่ะก็หวังลุ้นเด้งแต่ไม่ได้แบบ 14, 15, 16งนี้นะหวังลุ้นเด้งแหละอาจจะแบบ 5, ช่อง6ช่องแล้วก็เทขายทำกำไรแล้วก็ปล่อยให้มันลงต่อตามเทรนด์ของมันนะครับ AI ลงต่อเนื่องติดอยู่เข้าถัวจุดนี้ได้ยังคระคือต้องบอกอย่างนี้นะครับคำว่าติดอยู่อ่ะเราไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนเพราะ AI มันเป็นขาลงมาตลอดเลยดูก็ได้นะตรงนี้ ใชไหม AI มันลงมาตั้งแต่9บาทปะ9บาทนะฮะจนเหลือ4บาทกว่าเนี่ยเนี่ยมันก็ไปขาลงตลอด IPO เขา5บาท55ตอนนี้ก็ยังเนี่ยถูกกว่า IPO ด้วยซ้ำแล้วก็ยังเกิด New Low ต่อเนื่องคำถามคืออสมมติผมไม่รู้ทุนแล้วกันไม่รู้ว่าทุนอยู่ตำแหน่งไหนแต่มันเกิด New Low แบบนี้มันไม่น่าถัวนะครับมันน่าจะไม่ถอยก็ทิ้งหรืออะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะก็ว่ากันไปเนาะ แต่ถ้าเกิดจะถัวจริงมันต้องเกิดลักษณะของการกลับตัวให้ได้ก่อนการทำฐานได้ได้ก่อนซึ่ง AI ยังทำไม่ได้แล้วก็คาดว่าในปีนี้ผลประกอบการก็จะออกมาไม่ดีนะครับในกลุ่มอาหารสัตว์ก็ต้องติดตามดูกันไปแต่ถ้าเกิดมันไม่ดีมากๆแล้วราคามันลงมาต่ํามากๆจริงๆมันก็จะน่าสนใจอยู่นะนึกออกไหมเพราะยังไงสุดท้ายแล้วะสัตว์เลี้ยงก็ต้องการอาหารครับเราก็ต้องเลี้ยงสัตว์เหมือนเดิมนั่นแหละครับ แล้วถ้าเกิดมันอยู่ดีมันเซลล์มากๆผมก็จะมองว่าเฮ้ยจากพลิกสถานการณ์ที่มันไม่ดีมันมันก็จะกลับกลายเป็นโอกาสในการเข้าซื้อนะแต่ตอนเนี้ยังไม่ใช่นะตื่นเช้าทุกวันเลยน้องเวลาอาจารย์อยากสมัครสมาชิกเดือนละ300โอเคครับอยากสมัครสมาชิกก็สามารถกดที่ใต้คลิปนี้ได้เลยครับมันจะมีปุ่มคําว่าสมัครอยู่หรือมันก็ดูที่หน้าช่องหน้าโปรไฟล์ก็ได้นะมันจะมีปุ่มสมัครแต่ถ้าหาปุ่มสมัครไม่เจอก็แอดไลน์มาได้นะครับที่ไลน์แอดมันีโร ถามหาการสมัครสมาชิกได้เลยนะครับผมจะส่งลิงก์ไปให้ดูเออก็สามารถสมัครผ่านลิงก์ได้เลยครับวินเม็ดอาการเป็นยังไงบ้างครับอาการดูดูดีไหมด,ดูไม่ค่อยดีดูไม่ดีครับเกิดนิวโลนะครับแล้วก็ยังคงเป็นขาลงอยู่ก็คิดว่าน่าจะลงต่อนะแนวรับมันไม่มีนะฮะถ้าแนวรับจิวิยาก็อยู่ที่3บาทนะครับบอกว่าอาจารย์สอนน้องทําอะไรในคลิปนี้ใช่ไหมที่ที่ให้ดูตอนต้นคลิปก็เวลาเขาแบบงอนเราอะ เวลาเข้างอนเราเขาจะทําแบบปากหมูใส่เราเออก็เลยแบบอัดคลิปให้ดูนะฮะเวลาน้องงอนนะน้องจะทําได้งั้นรบกวน QH ทุนสองจุดสองปด Q h o u อุ่นอสังหาสองจุดสองแปดเพิ่งซื้อในโซนนี้รอรอก็ได้นะฮะเพราะว่าถ้าเกิดเล่นในโซนนี้เราก็เล่นสะสมหวังกันกับตัวเนาะ แนวต้านก็อยู่ที่2.34ก็พอได้อยู่นะครับแต่ Stop l o อ s ต้องเป็น2.22นะใกล้จะหลุดแล้ว FSS เขาให้เปลี่ยนเป็นหุ้นที่ชื่อใหม่นะครับถ้าไม่ออกก่อนหมดเวลา0นะครับหุ้นเอจะไม่มีแล้วนะครับเอ่อผมคิดว่าน่าจะเข้าใจผิดนะฮะเวลาที่หุ้นมันเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนฟอร์มทานฟอร์มจาก บริษัทลูกเป็นบริษัทแม่บริษัทแม่ย้ายไปเป็นบริษัทแม่ตัวอื่นเอามาเมิร์ชกันอะไรกันพวกนี้นะฮะถือไว้เนี่ยเดี๋ยวมันก็จะเปลี่ยนเองครับก็คือถือ fs มันก็จะถูกเปลี่ยนเป็น f s x เองมันจะไม่มีการที่แบบว่ามูลค่าจะกลายเป็นศูนย์นะไม่ได้แบบว่าเนี่ยดูนะ fss เนี่ยมันมันถูกทิ้งลงมาก็จริงแต่มูลค่ามันจะไม่ได้เป็นศูนย์สุดท้ายมันจะถูกเปลี่ยนชื่อซึ่งมันไม่ได้มีแค่ตัวนี้ตัวเดียวที่ เปลี่ยนนะมันเปลี่ยนกันมาตั้งเป็นร้อยตัวแล้วล่ะเอาอย่างง่ายๆไอ้พวกบริษัทประกันก็ได้ที่แบบเปลี่ยนเป็นโฮลดิ้งอะไรเงี้ยก็ถือตัวเดิมเอาไว้สุดท้ายมันจะเปลี่ยนเองแต่โมเมนตัมอย่างเงี้ยมันมันก็ไม่น่าถือหรอกแต่ถามว่ามันจะเป็นศูนย์ไหมมันไม่เป็นศูนย์แน่นอนนะครับแย่ที่สุดคือ0อูนย์จุดอย่งพูดงี้ดีกว่าแย่แย่สุดก็เดลต้าไอ้ไม่ใช่โทษอะไรนะสตาร์กมันก็ยังแบบ0.02อะไรนแถวๆนี้ใช่ไหม อันนี้ยแย่สุดคือ0.01แต่ผมคิดว่ามันมันมันไม่ได้โหมมตามันไม่ได้แย่ขนาดแบบไป0.01ขนาดนั้นนะครับจานพิทคะขอแนวโน้ม ACE น่าสนใจไหม ACE อาจทำให้ดูแล้วเนาะถ้ารับ2บาทสัก3เดือนมิลกัสโอ้มันมันยังคงเป็นขาลงอยู่ครับอเอาแค่ให้มันไม่ลงต่อเนี่ยก็ถือว่ายากแล้วนะ ACE รับรับไว้ที่2บาทเนี่ยสต็อปลอจะอยู่ที่1.81นะ ม่ว่าเล่นยังไงตามสตอร์ต้องอยู่ที่หนึง่งจุดแปดหนึ่งบางกอกแกลบ IPO โจะมีมุมมองอยังไงคะคือผมไม่รู้นะว่าตัวพื้นฐานของเขาเป็นยังไงแต่เขาเข้ามาในวันที่ตลาดมันแย่พอดี <c oughs> นึกออกไหมจะให้เรียกยังไงคือมาในวันที่ไม่ดีอะ่ะก็เลยโดนตบมันก็เลยออกมาเป็นในลักษณะนี้นะครับ i p o โออ่ะเขาไม่ได้ผิดอะไรนะเออหุ่นไม่ได้ไมว่าหุ่นเน่ามาโยนใส่กันอะไรเงี้ยแต่มาแบบจังหวะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ๆมันก็เลยเกิดลักษณะของการเทกันออกมานะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่ครั้งหน้าขอบคุณและสวัสดีครับบ๊ายบาย